เที่ยวทริปไปญี่ปุ่นให้หายากในเกม Japanese Rail Sim Journey to Kyoto ตั้งแต่โควิดระบาดมาเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยใช่ไหมฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคิดถึงการไปเที่ยวแน่นอนโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกเลยสิ่งหนึ่งที่โด่งดังมากๆของญี่ปุ่นนะครับก็คือรถไฟนั่นเองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความตรงเวลาและก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะสายรถไฟเมืองเกียวโตในเกม Japanese Rail Sim Journey to Kyoto เราจะได้รับบทเป็นคนขับรถไฟของญี่ปุ่นพร้อมชมวิวสวยๆและสมจริงสุดๆก็แง่สิเนาะใช้ฟุตเทจจริงๆเอามาใส่ในเกมเลยนะฮะด้วยความที่เราได้เห็นภาพของจริงก็อาจจะพอทำให้หายอยากไปได้บ้างหรือบางคนอาจจะยิ่งอยากไปมากกว่าเดิมเลยก็ได้โดยเกมนี้นะครับมีทางรถไฟให้เล่น2สายก็คือสายเอซันแล้วก็สายคุรามะซึ่งเราจะได้ชมวิววัดและศาลเจ้ามากมายตลอดเส้นทางด้วยเกมนี้นะครับเคยวางจำหน่ายให้กับเครื่อง TDS Nintendo Switch แล้วก็ PS4 มาแล้วแต่ก็กำลังจะนำมาลงใน Steam ในวันที่22 มิถุนายนนี้สามารถเข้าไปกด Wishlist ไว้ก่อนได้เลย